เฮ็ดครับแต่ว่าน่าจะออกเมื่อตะวันแล้วครับเป็นเฮ็ดค้นครับโดนงัวหย่ำไปหมดแล้วนี่นี่น่าจะโดนปลวกครับปลวกกินเฮ็ดจะยุบแล้วมันมีคนหันครับมันค่อนข้างจะอุกครับก็เลยมาได้มึงใกล้จะยุบแล้วครับเสียดายปล่อยงัวมาตัวนี้แถวบนดอยนี่น่าจะมีอยู่นะต้องขึ้นไปพอครับนี่มันอุ๊กพ่อหามาหันเลยครับนี่เห็นดอกหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน้ำมีหลายดอกอยู่เอาวิญญาได้กินดิพวกกินเดี๋ยวต้องลองไปสะพอตำบนดอยครับโอ้เดี๋ยวดอกนึงครับจะต้องไปเอาคู่มาใส่ครับหากินแถวในสวนนี้นะครับไม่ได้ไปไหนไกลแล้วไปไหนแล้วคุณครับให้ลำดอกเลยมีเห็บนักอยู่ครับขนาดนี้กำลังดีครับกำลังงามเลย
มันบานไปหน่อยมันน่าจะออกมาแต่ว้าแล้วครับอุ๊ยโอ้ไปละละแถวนี้บ่ออกครับต้องไปเก็บงัวมากันงัวนี่ก็ไปไวแต่พูดแล้วมันจะออกแถวใช้ปลานี่ครับเอาเอาเอาก็เห็ดกันงูเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ครับแถวนี้บ่มีครับออกเลยที่ว่างๆมันก็จะซอเฮ็ดครับช่วงนี้เฮ็ดขนเฮ็ดหลากหลายครับเฮ็ดบุญดอยแถวนี้บ่มีเลยจริงมันจะออกแถวนี้นะครับก็ว่ามันมีคนมาเสาะไปแล้วพวกน่ะพอเหมือนจะมีหอยคนเตียวอยู่ครับน่าจะมีคนมาสเก็ปไปหมดละวันนี้ไฟผมไหม้ครับมาเก็บเห็ดกันต่อครับผมนี่ก็ขู่มาใส่แล้วครับอันนี้ก็ปล่อยให้มันยุบดีกว่าครับเป็นเชือกเห็ดต่อไปเก็บดอกใหม่ๆดีกว่าพอได้ต้มอยู่ครับไปทางไหนล่ะกะคุณครับอยู่ในโคว่ะโอ้ยปุ่นทำนะน้อยหนึ่งครับจุ๋มหนึ่งอันนี้นี่ยังสดๆใหม่ๆอยู่ครับดอกคนบอกค่อยใหญ่ตัวใดอ
ทุยอยสลายครับถึงว่าก็จะมุดเอาไหมฮะนั่นได้ของกินมาแล้งนะครับนี่คนเฒ่ามาหันนะไปทางไทยเหี้ยนี่กำลังพอดีครับถ้าดอกน้อยๆนี่ก็ปล่อยมันไว้ครับเก็บแต่ดอกใหญ่พอดีๆครับมันออกสมืดครับปุ๊กครับโอ้หาบ่หันเลยตอนนี้น่าจะบ่มีแล้วครับป้าหนึ่งดอกละถ้ามีเวลาเนี่ยเดินตุยดอยครับเดินตุยสันในป่าจะได้นักอยู่ครับแต่มันก็บางทีก็บาตันครับบาตันเพื่อนดีว่างๆมันก็ไปเสาะกันยุ่งกันนักครับสุดยอดเลยแถวนี้ผมมีแล้วชอบบ่มตำโคไม่ต้องลองขึ้นดอยพอสักกรรมนะครับแต่ปลาไหลมันจะออกก็มาลืมขี้เกาครับมันน่าจะมีแล้วมีอยู่ครับคุณมันอุกครับตัวนี้อุกแล้วก็ยุ่งนักอ
มันบานไปเห็นหมดแล้วบางส่วนก็โดนแมงกินครับปล่อยมันไปแค่นี้ผมมีแล้วครับที่เป่งเป่งนี่น่าจะโดนสาวหมดแล้วครับก่อนทางนี้กันนะครับโอ้ยุบผมหมดละดูนี่ครับเน็ตเมาะๆยุบไปนะน่าจะออกตั้งแต่ตะวันนะครับบานหมดแล้วนี่อยู่ใกล้ห้างแต่ครับแต่บ่ชอบกินก็เท่านั้นครับมีบ่มันครับของชนิดนี้เสียดายครับนี่โดนแมงกินน่าจะปวกอย่างนี้แหละเอาได้อยู่ต้นมันใหญ่ครับไปทางนี้ก็อึดเหงาก่อนก็น่าจะพอมีแล้วครับเดี๋ยวจะเดินเลาะๆพอแต่นี่สักกรรมนึงครับก็ได้มาต้มอยู่ครับปอต้มอยู่ไว้ปากันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปซอกเก็บเห็ดก่อนสวัสดีครับ